ทีนี้มาดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานเมื่อวานนี้ค่ะมีกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปโจมตีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกลางเมืองคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้1คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า10คนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะคะตรงกับบ้านเราก็ประมาณ3ทุ่มครึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจอัฟกานิสถานบวกกับกองกำลังความมั่นคงแล้วก็ที่ปรึกษาด้านกองทัพสหรัฐก็เข้าไปปิดล้อมมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งอัฟกานิสถานหรือว่า AUAFวิทยาเขตกรุงคาบูเพื่อสอบสวนตรวจสอบนะคะซึ่งเบื้องต้นก็เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอย่างน้อย14คนส่วนกลุ่มผู้โจมตีตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่ช่วงเกิดเหตุมีรายงานออกมาด้วยเหมือนกันว่านักศึกษาจำนวนหนึ่งตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างชั้น2ของตึกด้วยหลังจากมีเสียงระเบิดและก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาทางด้านโฆษกทำเนียบขาวค่ะนายจอร์จเออร์เนสต์ออกมาแถลงว่าสหรัฐอเมริกากำลังติดตามสถานการณ์โจมตีครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทำให้ผู้บริสุทธิ์หลายคนตกอยู่ในอันตรายล่าสุดก็ยังไม่มีผู้ใดออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ